สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเม้าเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่30สิงหาคม2565ค่ะเงินต้นหลักแสนสู่พอร์ตหุ้นหมื่นล้านบาทคุณและใครๆก็ทำได้วันนี้คุณป้าเม้าจะนำเรื่องราวของนักลงทุนผู้หนึ่งนะที่เริ่มต้นการลงทุนด้วยเงินหลักหมื่นและหลักแสนเท่านั้นเองและเขาคนนั้นเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ว่าพอร์ตหุ้นของเขาจะต้องถึงหมื่นล้านให้ได้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าวิธีคิดแนวคิดในการลงทุนต่างๆที่คุณป้าเม้าจะนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยจะทำให้เขาพอร์ตหุ้นของเขาเติบโตเป็นหมื่นล้านได้หรือไม่เดี๋ยวมาติดตามกันเลยค่ะเราคงได้ยินนะได้ฟังตามสื่อต่างๆนะถึงพอร์ตเซียนหุ้นพันล้านหมื่นล้านแล้วก็หน้าตาของเหล่าเซียนหุ้นต่างๆเหล่านี้นะก็น่าจะคุ้นเคยสำหรับทุกท่านมาแล้วนะคะแล้วก็นี่พอร์ตเซียนหุ้นบิ๊กบอร์ดจอนะหน้านี้ก็เช่นกันนี่คือหน้าตาของเซียนหุ้นระดับพันล้านหมื่นล้านนะระดับต้นๆของเมืองไทยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ท่านก็คงจะเคยเห็นเทคนิคต่างๆนะอันนี้คือ8เซียนหุ้นหมื่นล้านท่านเหล่านี้เนี่ยมีพอร์ตหุ้นหลักหมื่นล้านแล้วเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนี้ค่ะเปิดพอร์ตเซียนหงหมื่นล้านโตเท่าตัวสวนวิกฤตโควิดนะท่านผู้นี้เนี่ยก็เริ่มต้นมาจากเงินหลักแสนหลักล้านเท่านั้นเองแล้วก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยพอร์ตหุ้นของเซียนหงโตถึงหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวนะโดยการเข้าไปซื้อหุ้น OR เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่2นะคะก็พอร์ตหุ้นของเซียนหงเติบโตเป็นหมื่นล้านภายในเวลาประมาณไม่ถึง15ปีนะน่าจะประมาณสัก12 13ปีหรือใกล้ๆ15ปีอะไรประมาณอย่างนี้นะเซียนหงทำได้แต่ท่านก็ทำได้หรือลองมาดูกันนะว่าในคลิปนี้คุณป้าเม้าจะนำเรื่องราวของเซียนหรือท่านใดมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันค่ะก่อนอื่นนะคะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะตอนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองคุณป้าเม้าทำคลิปหนึ่งนะที่เป็นบทความที่ได้มาจากบล็อกนะของเซียนหงว่าทำไมคนส่วนใหญ่เล่นหุ้นแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยคุณป้าเม้าได้นำบทความของเซียนหงมาอ่านนะเชื่อว่า 30,000 กว่าวิวที่ได้ชมคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยน่าจะได้ข้อคิดในการลงทุนอย่างดีจากเซียนหงนะซึ่งตอนนั้นเซียนหงอายุประมาณสัก25บวกลบเล็กน้อยเท่านั้นเองที่เขียนบทความในครั้งนั้นตั้งแต่ปี2021แล้วคุณป้าเม้าอ่านแล้วโดนใจมากๆก็เลยนำมาอ่านในคลิปนี้ให้ทุกท่านฟังกันนะก็ถ้าใครยังไม่เคยฟังคลิปนี้ห้ามพลาดนะเพราะว่าถ้าพลาดแล้วเนี่ยท่านก็จะเป็นคนส่วนใหญ่ที่เล่นหุ้นแล้วไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าได้ฟังแล้วคุณป้าเม้ามีความเชื่อมั่นเหลือเกินว่าข้อคิดแนวคิดแล้วก็วิธีคิดของเซียนหงเนี่ยถ้าท่านได้ฟังแล้วก็ได้คิดตามเนี่ยท่านมีโอกาสที่จะเป็นคนส่วนน้อยเช่นเดียวกับเซียนหงที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนในตลาดหุ้นนั่นเองนะคะแล้วก็การลงทุนในตลาดหุ้นอย่างในคลิปเมื่อกี้นี้เซียนหงเน้นในเรื่องของการเรียนการศึกษาไม่ใช่เข้ามาตลาดหุ้นเพื่อหวังที่จะรวยเร็วรวยข้ามวันต้องผ่านการศึกษาเรียนรู้นะอย่างตอนนี้คุณป้าม้อนอกจากจะทำคลิปผ่าน YouTube แล้วนะเรียนกันฟรีๆก็มีเปิดสอนสดผ่าน Zoom นะเรียนหุ้นทั้งการอ่านงบการเงินแล้วก็กราฟเทคนิคขั้นพื้นฐานสอนช้าๆเข้าใจง่ายๆสไตล์คุณป้าเม้าแบบนี้ฮะสอนมือใหม่ให้ลงทุนในหุ้นนะคะแต่ว่ามีค่าลงทะเบียนเป็นค่าลงทะเบียนที่ถูกมากๆ499บาทต่อหลักสูตรนะซึ่งหลักสูตร
แต่ละหัวข้ออย่างเช่นตอนนี้เดือนกันยายนนะตารางเดือนกันยายนนี่คือหัวข้อที่ท่านจะสามารถเลือกเรียนได้แล้วก็มีค่าลงทะเบียนเพียง499บาทเท่านั้นเองอย่างในวันเสาร์ที่3กันยายนเนี่ยก็จะมีเรื่องของกราฟสำหรับมือใหม่นะคะเรื่องของอินดิเคเตอร์หรือสัญญาณทางเทคนิคนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเป็นวันอาทิตย์นะก็จะจับมือทุกท่านมาเปิดกราฟตั้งค่าเทคนิคต่างๆแต่ก่อนเดือนกันยายนเนี่ยวันพุธนะวันพุธที่31เนี่ยคุณป้าเมาก็จะมีหัวข้อเรื่องของเทรนด์แนวโน้มการลงทุนเนี่ยมันมีทั้งแนวโน้มขาขึ้นขาลงไซด์เวย์อะไรต่างๆเราต้องรู้จักแนวโน้มนะถึงจะหาจังหวะเข้าลงทุนที่ถูกเทรนด์ถ้าเราเข้าซื้อหรือขายตามแนวโน้มที่ถูกต้องเนี่ยก็จะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเราได้นะก็ลองเข้ามานะครับเป็นเพื่อนทาง LINE Official หรือว่าทาง LINE อย่างเป็นทางการของคุณป้าเมาด้วยการสแกน QR Code นี้ก็จะได้รับรายละเอียดในการเรียนสดผ่านซูมกันนะทุกท่านหรือว่าท่านจะถ้าไม่สแกน QR code ก็เสิร์ชหาชื่อนะใส่เครื่องหมาย @sign นะพิมพ์เครื่องหมาย @sign แล้วก็พิมพ์คำว่าคุณป้าเมาเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้มาเป็นเพื่อนกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรื่องราวที่คุณป้าเมาจะนำมาเล่าให้ท่านฟังกันเนี่ยเป็นเรื่องราวของนักลงทุนท่านหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของห้องสินธรนะเขียนกระทู้ไว้บอกว่าพอร์ตใกล้ถึง1 ล้านแล้วไม่เกิน10ปีแปลว่าอะไรแปลว่าจากวันที่ท่านโพสต์กระทู้นะเมื่อวันที่4สิงหาคม2556นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็วันที่30สิงหาคม2565 9ปีแล้วค่ะเกือบ10ปีไม่เกิน10ปีมาดูกันว่าท่านผู้นี้เนี่ยตอนนี้พอร์ตถึง10,000 ล้านแล้วหรือยังนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวประเด็นไม่ใช่ว่าถึง10,000 ล้านหรือไม่ถึง10,000 ล้านแต่ประเด็นอยู่ที่ข้อคิดแนวคิดวิธีคิดในการลงทุนของท่านผู้นี้คุณประเมาเชื่อว่าถึงแม้ว่าพอร์ตของท่านวันนี้อาจจะยังสมมติว่าไม่ถึง10,000 ล้านหรือเป็นหลักพันล้านหรือหลักร้อยล้านกี่ร้อยล้านก็ตามนะแต่ว่าข้อคิดแนวคิดในการลงทุนเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลถ้าท่านผู้นี้ทำได้จริงๆนะคะเราก็ทำได้นะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะเดี๋ยวเริ่มจากท่านผู้นี้ใช้เป็นสมาชิกนะใช้หมายเลขสมาชิกว่า934431แล้วก็ขออนุญาตเรียกท่านผู้นี้ว่าเป็นคุณ431เป็นตัวท้ายของหมายเลขสมาชิกกันละกันตามที่ท่านทุกๆโพสต์ก็จะลงท้ายด้วย431จุดจุดนะเพื่อเราจะได้จำได้กันนะคะท่านโพสต์กระทู้นี้เมื่อวันที่4สิงหาคม2556นะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมีคอมเมนต์นะมีข้อคิดเห็นรวมทั้งคำแนะนำนะฮะต่างๆจากสมาชิกซึ่งคุณประมอก็เชื่อว่าก็เป็นประโยชน์มากด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็นอกจากกระทู้นี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวท่าน431ก็มีการเข้ามาให้ข้อมูลหรือว่าตอบคำถามสมาชิกเป็นระยะระยะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคุณประมอขออนุญาตนำกระทู้ของคุณ431มาอ่านให้ทุกท่านฟังตามความตั้งใจหรือเจตนารมณ์ของคุณ431ที่จะตั้งกระทู้นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นวิทยาทานและคุณประเมาก็ขออนุญาตนำมาอ่านให้ทุกท่านฟังเป็นวิทยาทานแล้วก็ตอนท้ายของกระทู้นี้ก็จะนำกราฟนะตามหุ้นที่ท่านพูดถึงในกระทู้นี้มาเปิดมากลางให้ดูว่าถ้าคุณ431เนี่ยลงทุนในหุ้นตัวนี้จริงๆเนี่ยป่านนี้พอร์ตเป็นอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยนะคะคุณ431เริ่มต้นบอกว่าหากยังทำผลตอบแทนได้ดีเหมือนที่ผ่านๆมาขอบคุณอาจารย์ดร.นิเวศและอีกหลายท่านที่สินธรก็เฮียคลายเครียดนะสมัยนั้นเนี่ย
ท่านใช้ชื่อว่าคลายเครียดนะจริงๆท่านผู้นี้ก็คือคุณเอนโดฟินที่คุณประมอเคยพูดถึงหลายๆครั้งบ่อยครั้งในหลายๆคลิปของคุณประมอนั่นเองท่านมีล็อกอินในอดีตว่าคลายเครียดนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นเอนโดฟินนั่นเองเพราะกระทู้นี้ตั้งมา9ปีแล้วนะฮะต่อด้วยบอกว่าสิทธิ์ก็คือคุณ431บอกว่าสิทธิ์โชคดีที่ได้รับการชี้แนะให้เดินตามทางที่ถูกต้องอย่างไม่ลังเลแม้ต้นทุนชีวิตจะต่ำคนธรรมดาคนหนึ่งเดินดินกินข้าวแกงนั่งรถเมย์ไม่มีมรดกใดๆไม่มีเกียรตินิยมมีวันนี้ได้คนส่วนใหญ่ในห้องนี้เป็นไปได้เช่นกันแต่ไม่ใช่ทุกคนวันนี้คนพอร์ตหมื่นล้านแบบนักลงทุนเจอแต่คุณนิติโอสถานุเคราะห์หลักพันถึงหลายพันนับนิ้วได้7คนส่วนหลักร้อยล้านเกิน50คนที่เขาบอกกันว่าถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราจะทำได้คิดว่ามีส่วนจริงมากถ้าเราไม่เชื่อเราจะไม่ทำจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรความเชื่ออย่างหลงไหลเป็นพลังที่ทลายทุกอย่างได้ทั้งความกลัวความโง่ความเขลาคนที่แค่เริ่มคิดแล้วกลัวโน่นกลัวนี่มีข้ออ้างเสมอเป็นนักฆ่าความฝันของตัวเองกระทู้มีข้อมูลเท่านี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีคอมเมนต์จากสมาชิกในห้องสินทรว่าอย่างไรและคุณ431เข้ามาตอบแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรบ้างนะคะกระทู้นี้ชื่อว่าพอร์ตใกล้ถึง 10,000 ล้านแล้วไม่เกิน10ปีตั้งแต่ปี2556ตอนนี้2565นะฮะก็9ปีมาละนะ9ปีเต็มนั่นเองมาต่อกันนะความคิดเห็นที่1บอกว่าเด็กๆในกลุ่ม VI หลายคนมีพอร์ตเป็นร้อยล้านจากการลงทุนไม่ใช่จากการเล่นหุ้นความคิดเห็นที่2บอกว่าเก่งกว่าด็อกเตอร์อีกแล้วท่าน431เจ้าของกระทู้ก็มาตอบบอกว่าเป็นความจริงที่ผมทำผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีได้สูงกว่าด็อกเตอร์แต่ไม่ใช่ผมเก่งกว่าท่านเริ่มลงทุนเงินต้น10กว่าล้านส่วนผมลงหลักหมื่นหลักแสนการบริหารเงินน้อยๆมีความคล่องตัวกว่ามากแน่นอนว่าเมื่อพอร์ตเริ่มใหญ่ผลตอบแทนจะลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราจะมาดูกันนี่เป็นปัญหาของคนที่พอร์ตเริ่มใหญ่ก็ท่าน431ก็ต่อในความคิดเห็นที่5บอกว่าหลายคนอาจจะคิดว่ากระทู้นี้ล่อเป้าคนโพสต์ไม่บ้าก็เมาขี้โม้เหมือนหลายคนที่เราเคยเห็นในห้องนี้ผมจะไม่แก้ตัวยัดเยียดว่าให้มองผมเป็นอย่างไรให้อ่านสิ่งที่ผมโพสต์ละกันว่ามันจะจริงหรือไม่หรือใครจะเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าความคิดเห็นที่7ถ้าเมาเล่นเป็นแพลงต้นก็สมควรครับอ๋อขออภัยนะไม่แน่ใจว่าจะอ่านว่าถ้าเมาเล่นเป็นแพลงตอนไม่ใช่ต้องอ่านว่าถ้าเมาเล่นเป็นแพลงต้นก็สมควรครับผมเคยคำนวณเล่นๆถ้าผมทำผลตอบแทนเท่านี้อีก20ปีผมจึงจะมีพอร์ตหลัก10ล้านนะคะแล้วก็ท่านเจ้าของกระทู้คุณ431ก็มาคอมเมนต์ว่าหลายคนในห้องนี้เล่นหุ้นเพื่อหวังจะรวยบางคนจะรวยวันนี้พรุ่งนี้เหมือนเล่นหวยหุ้นบางคนเพียรพยายามหาอินดิเคเตอร์วิเศษที่เรารู้คนเดียวตูจะรวยแล้วบางคนเพียรเฝ้าดาวโจนส์เฝ้านิเคก็คือนิเคอิของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะบางคนคืนนี้หัวเหน่งเบอร์นันเก้จะพูดอะไรตัวเลขว่างงานแค่ไหนยุโรปจะมีปัญหาอะไรอีกบางคนดูฟันโฟลดูหลังซื้อขายเช้าบ่ายบางคนอ่านข่าวหุ้นทันหุ้นว่าวันนี้เขาจะเล่นอะไรหลายคนฟังกระซิบจากมาร์ Marketing ดู most active หลายคนต้องหุ้นปั่นเท่านั้นที่จะทำให้รวยสิ่งที่คนหลายคนทำข้างต้นผมกลับไม่ได้ทำเลย
แล้วคุณ431ก็ตอบว่าเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีสมาชิกท่านนั้นบอกว่าไอยะท่านเทพมาจุติคุณปอ SASA ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะก็ท่านเจ้าของทูก็มาบอกว่าขอบคุณคุณปอ SASA ครับผมถือว่าเป็นคำชมละกันที่บอกว่าไอยะท่านเทพมาจุติความรู้ขออภัยผู้รู้เคยพูดไว้ว่าความอิจฉาคือคำยกย่องที่จริงใจที่สุดเราอิจฉาใครในลึกๆในใจเราคิดว่าคนนั้นเก่งผมยังไม่เก่งขนาดนั้นอย่ามาอิจฉาผมเลยครับแล้วสมาชิกท่านนี้เจ้าของกระทู้คุณ431ก็มาคอมเมนต์ต่อในความคิดเห็นที่11บอกว่าแล้วผมทำอะไรล่ะที่พอโตเอาโตเอาผมอ่าน56คิด1ของบริษัทที่ผมสนใจหรือแม้กระทั่งที่ไม่สนใจผมดู Opportunity Day เกือบทุกๆบริษัทผมติดตามข่าวกิจการที่ลงทุนอ่านงานวิจัยผมติดตามข่าวกิจการที่ยังไม่ลงทุนแต่สนใจลงทุนผมซื้อตอนคนอื่นไม่ซื้อผมซื้อตอนคนอื่นขายผมซื้อตอนคนอื่นไม่สนใจผมขายตอนที่คนอื่นกระตือรือร้นผมขายเมื่อราคาไม่ถูกแล้วผมไม่เคยขายเพราะราคาหุ้นลดลงผมขายเพราะเหตุผลที่ตอนซื้อนั้นผิดในตลาดหุ้นเราต้องทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากถ้าเราเอาชนะอารมณ์ตัวเองได้เราจะชนะคนอื่นอย่าให้ใครมาครอบงำความคิดของเราได้คนที่จะอยู่รอดในตลาดต้องเป็นตัวของตัวเองคิดเห็นที่12บอกว่าถ้าให้ช่วยสอนคิดเงินไหมครับความคิดเห็นต่อไปบอกว่าใช้ระบบอะไรเทรดหรือ VI อย่างเดียวแล้วลงทุนมากี่ปีแล้วครับความคิดเห็นต่อไปบอกว่าไอ้พวกหลักร้อยล้านพันล้านเกือบร้อยทั้งร้อยที่ผมรู้จักไม่มาพร่ำโชว์หรอกไม่มาพร่ำโชว์เมาหรอกฮะว่ามีเท่าไหร่ต่อปีผลตอบแทนแค่ไหนอ้าวไหนๆจะโชว์ฟอร์มแล้วโชว์พอร์ตเลยฮะให้เมารู้ไปเลยว่ากรูน่ะเซียนตัวจริงนะเฟ้ยไม่ได้เซียนแค่ปากแล้วก็ซื่อนอนหลับไปนะก็ในกระทู้นี้มีทั้งคอมเมนต์ที่ชื่นชมขอบคุณแล้วก็บางท่านก็อาจจะมาท้าทายเจ้าของกระทู้ตามความคิดเห็นที่14นั่นเองนะคะความคิดเห็นที่16คุณทองเนื้อ9นะคะบอกว่าปลาใหญ่ถ้าไม่กินแมงเม่าในตลาดรับรองว่าไม่โตครับพวก VI ที่น่านับถือทั้งหลายดูดีครับแต่ถ้ามองในมุมของเราที่ถูกกระทำผมมองว่าทุกคนกระหายกำไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องกัดกินกันเองครับบางคนที่ผมชอบคือผมชอบวิธีการเพื่อทำให้ตัวเองรวยซึ่งรวยของเขาไม่ได้หมายถึงเงินนั้นหล่นมาจากฟ้าบางส่วนคือน้ำตาเมาครับคำพูดของทุกคนต้องระวังเพราะทุกคำพูดสะท้อนประโยชน์ส่วนตัวทั้งนั้นครับปลอเซียนหมื่นล้านพันล้านรวยเพราะทุนต่ำรวยเพราะสาวกไปเข้าแถวซื้อหุ้นต่อหวังรวยเหมือนเขาทั้งนั้นหารู้ไหมเซียนก็เหมือนเมาเมื่อวิกฤตก็ขายหนีตายกันทั้งนั้นคนที่ซวยคือคนสุดท้ายดังนั้นเซียนหรือเมาเครดจึงอยู่ที่ต้นทุนเท่านั้นครับหาใช่ทฤษฎีที่ดูสวยงามที่พูดหลังจากรวยแล้วทั้งสิ้นมีแล้วก็คุณทองเนื้อเก้าท่านเดียวกันนี้ก็มาคอมเมนต์เพิ่มในคอมเมนต์ย่อยของตัวเองบอกว่าจะเห็นว่าเซียนรุ่นใหม่บางคนปั่นหุ้นในนรกขึ้นมาอยู่บนสวรรค์รวยไม่รู้เรื่องร้อยล้านพันล้านเพราะอะไรเพราะมันขุดหุ้นที่ไม่มีใครมองทุนต่ำพร้อมกับปล่อยสตอรี่สนับสนุนขายฝันท้ายสุดแล้วไงรวยครับเมาสวยอีกฝั่งเซียนพันล้านยุคเก่ารวยเพราะซื้อหุ้นตอนวิกฤตรวยอีกเหมือนกันจะเห็นว่าทั้งสองอย่างเหมือนกันตรงทุนต่ำส่วนนักลงทุนคนดีจริง
ถ้าลงทุนตอนนี้กับตลาดแบบนี้จะรวยร้อยล้านยังยากครับเพราะตลาดของเราตอนนี้กับสภาพแบบนี้เล่นสั้นกันทั้งนั้นกองบอบเมารัฐบาลก็ไม่มั่นคงดังนั้นจะรวยระดับร้อยล้านอัพไม่ซื้อตอนวิกฤตก็ต้องหาหุ้นก้นบุหรี่อนาคตคบเพลิงสถานเดียวครับหลุดจากนี้พอมีเท่านั้นครับอย่าหวังร้อยล้านอัพความคิดเห็นที่17มีทริคอย่างอื่นที่แปลกกว่าคนอื่นใหม่นะครับเพราะเท่าที่คุณพูดมามันก็หลักปฏิบัติตามปกติทั่วๆไปของนักลงทุนที่ขยันคนที่ประสบความสำเร็จมักจะมีอะไรบางอย่างเหนือกว่าคนทั่วๆไปรอฟังความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานครับความคิดเห็นที่18ว่าเพิ่งหัดตั้งกระทู้แรกอันนี้คือกระทู้แรกของท่านเจ้าของกระทู้431แต่คุณป้าเมาไม่ได้เข้าไปเปิดดูนะคะกระทู้ที่2ก็เรียกแขกได้เยอะเลยนั่นก็คือกระทู้นี้นั่นเองนะคะต่อไปความคิดเห็นที่19แค่คิดก็รวยแล้วเล่นจริงเจ๊งฝันกลางวันระวังจะนอนละเมอตกเตียงนี่คุณสารขันนะความคิดเห็นที่20นะบอกว่าสิ่งที่เจ้าของกระทู้พูดมาลอกมาจากหนังสือสำนักไหนหรือเหมือนเราเคยอ่านเจออะแต่ชีวิตจริงยังทำไม่ได้เพราะยังโลภอยู่อยากให้โชว์พอร์ตเผื่อเราไว้ลอกเป็นการบ้านแบบว่า30ปีได้หมื่นล้านอะเจ้าของกระทู้10ปีหมื่นล้านเราชอบน้อยอะอันนี้ไม่แน่ใจอะคืออะไรชอบน้อยแปลว่าไม่ชอบมากใช่ไหมคะความคิดเห็นที่22เท่าที่เห็นมีผลงานจับต้องได้คือคุณโจลูกอีสาน13ปีผลตอบแทน 60% ทบต้นความคิดเห็นต่อไปอ้าวไม่ต้องคิดไรมากครับสั้นๆเลยผมอยากเห็นพอร์ตแค่นั้นความคิดเห็นที่24คุณจอร์จจี้นะคุณจอร์จจี้บอกว่าวิธีคิดแต่ละวิธีมีข้อดีตามช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาครับระวังเจอเคสที่หุ้นดีจริงคุณก็เห็นว่าดีแต่ถ้าคุณเห็นว่าดีคนเดียวไม่มีคนมาซื้อต่อราคาก็ไม่ไปหุ้นดีอย่างเดียวอาจไม่พอคนอื่นต้องเห็นว่าดีด้วยไม่งั้นนั่งรอนานระหว่างรอเกิดอะไรขึ้นมาดอยนานในสภาวะตอนนี้ซึ่งไม่ใช่300จุดแต่ถ้าคุณมีสาวกเหมือนคนดังมีรายการให้ไปออกเพื่อป่าวประกาศว่าฉันเห็นว่าหุ้นตัวนี้ดีนะมาเห็นด้วยกันกับฉันเร็วก็โอเคอยู่ปลอภาพหลักการก็งี้ละดูสวยงามผมชอบเม้นหนึ่งมากที่บอกอยู่ที่ต้นทุนแล้วเจ้าของกระทู้ก็มาโพสต์ในความคิดเห็นที่26พร้อมกับโชว์พอร์ตหุ้นที่ติดลบแบบนี้ท่านบอกว่าเอาซะหน่อยครับไหนๆก็ตั้งใจเป็นวิทยาทานแล้วจะได้ไม่คิดว่าเป็นเกรียนมาป่วนเว็บข้างต้นเป็นพอร์ตที่เล็กที่สุดแล้วปัจจุบันขาดทุน4ล้านคิดเป็น 16% ถ้าพอร์ต 100% ก็ลองคิดดูเท่าไหร่คุณป้าเมาก็ไปคิดดูค่ะว่าพอร์ตติดลบ 16% คิดเป็นเงิน 4.5 ล้านถ้า 100% ทั้งพอร์ตนี่เป็นพอร์ตเล็กของท่าน431นะถ้า 100% เนี่ยถ้ากับพอร์ตนี้ของท่านเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณ 26.92 ล้านบาทหรือคิดเต็มๆก็คือ27ล้านบาทในพอร์ตเล็กของท่านที่โชว์แต่ขาดทุน 16.77% แล้วก็ท่านก็ตอบว่าทำไมเอาพอร์ตขาดทุนมาโชว์อย่าห่วงประเด็นนี้ครับหุ้นที่กำไรขายไปหมดแล้วจากต้นปีกำไรประมาณ 25% ตลาดให้ผลตอบแทนประมาณ 5% ก็หมายความว่าทั้งตลาดมีผลตอบแทนบวก 5% แต่พอร์ตของท่านเนี่ยขายไปต้นปีได้กำไร 25% ต้นปีก็ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม2556เนี่ยดัชนีจะอยู่ที่ประมาณ 1,640 กว่านะต้นปีก็ประมาณเดือน4เดือน5แต่ว่าสิงหาคมนี้ดัชนีเริ่มย่อลงมาอยู่ที่ประมาณ 1,400 กว่า
นะท่านก็เลยติดลบแบบนี้แล้วก็บอกต่อว่ารอหน่อยหุ้นดีๆพวกนี้จะกลับมาถ้าไม่กลับมายังไงได้ปันผล 2-8% ทีนี้ในพอร์ตหุ้นของท่านตรงนี้นะคุณประเมาเห็นตัวที่ติดลบเยอะสุดหรือว่าที่ติดลบ 25% คิดเป็น3ล้านกว่าเนี่ยถ้าลองมาคำนวณดู 100% สำหรับหุ้นตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเท่ากับ 12.43 ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งตัวนี้จำตัวเลขนี้ไว้เนาะเดี๋ยวท้ายๆเนี่ยคุณประมอจะมาเดาว่าหุ้นตัวนี้น่าจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เจ้าของกระทู้พูดถึงตอนท้ายๆคลิปนั่นเองแล้วก็พอคุณเจ้าของกระทู้431มาโพสต์คอมเมนต์นี้ก็มีคุณปอ SASA ที่เคยคอมเมนต์ไว้ข้างต้นนี้ก็บอกว่าสงสัยอ่านหนังสือเยอะติดดอยแล้วถ้าจะบ้าไม่ก็นักเลงคลิกทูวินก็เห็นว่าท่านติดลบเยอะก็บอกว่าติดดอยแล้วถ้าจะบ้าก็เลยมาทำคลิปนี้เดี๋ยวติดตามดูว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็ท่านเจ้าของกระทู้431ก็มาคอมเมนต์ต่อบอกว่าที่ไม่อยากโชว์หุ้นอย่างที่พูดกันไม่อยากรับผิดชอบใครครับเอาตัวเองให้รอดก็พอแล้วที่พอเผื่อแผ่ได้ก็เป็นหลักการเป็นเรื่องจริงที่รายใหญ่หลายคนเชียร์หุ้นตัวเองมากไปตามสื่อตาม Facebook เพื่อให้รายย่อยหรือรายใหญ่ด้วยการซื้อตามกำไรเร็วกว่ารอแต่อย่าไปเหมารวมหลายคนก็ซื้อเงียบๆรวยเงียบๆคนเดียวยกเว้นติดรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่หุ้นรายใหญ่หุ้นใหญ่ไม่รู้จะหลบอย่างไรก็ท่านก็ต่ออีกว่านะผมยังใหม่สำหรับที่นี่แต่ไม่ใช่มือใหม่เรื่องหุ้นทำไมต้องตั้งกระทู้อย่างนี้เข้ามาอ่านที่นี่แล้วตระหนิดปนสงสัยเห็นความเป็นไปได้ของคนส่วนใหญ่คัดแล้วคัดอีกขาดทุนแล้วขาดทุนอีกหุ้นตกก็ร้องระงมทำอะไรไม่ถูกกินข้าวไม่ได้อ่านเจอบางคนคัดรอบที่แล้ววันรุ่งขึ้นหุ้นดีดกลับ53จุดความรู้สึกวิวๆกินข้าวไม่ได้แทบเป็นลมตั้งแต่ปี2518ตั้งที่ตั้งตลาดหุ้นถึงวันนี้ความจริงที่คนส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยขออภัยความจริงที่คนส่วนใหญ่หรือน้อยมากที่รู้คือหุ้นให้ผลตอบแทน38ปีประมาณ88เท่าแต่มันช่างสวนทางเหลือเกินกับความจริงที่ว่าคนส่วนใหญ่ขาดทุนจากตลาดหุ้นแล้วก็มีคอมเมนต์นี้นะคะจากคุณนาย1515ที่มีคอมเมนต์ข้างต้นไปแล้วครั้งหนึ่งบอกว่าเราก็พอร์ตเล็กๆเองทำไงอีก30ปีจะได้หมื่นล้านคะมีเงินลงทุนแค่นี้ยังดอยได้อ่ะนะแล้วก็โพสต์พอร์ตหุ้น3ตัวมี KKP Siri TCapพอร์ตหุ้นรวมทั้งหมด 26,000 กว่าบาทนะติดลบ 9.11% ก็ตอนนี้พอร์ตหุ้นเหลือ 24,000 กว่าบาทก็เอามาโพสต์ให้พวกเราดูกันซึ่งดูจากราคาหุ้นต่างๆแล้วเนี่ยถ้าถือ KKP มาถึงวันนี้ตอนนี้ก็ยังกำไรเนาะเพราะว่าตอนนี้ KKP ณวันนี้วันที่30สิงหาคม2565เนี่ยน่าจะอยู่ที่ราคาประมาณ70กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็หุ้นสิริทุนของท่านอยู่ที่2บาท84เมื่อกี้ KKP ทุนของความคิดเห็นนี้อยู่ที่ 48.95 ราคาล่าสุดน่าจะอยู่ประมาณ70บวกลบนิดหน่อยนะฮะแล้วก็สิริทุนอยู่ที่2บาท87ราคาตอนนี้น่าจะอยู่1บาทไม่เกิน10สตางค์นะคะที่แคปทุนของความเห็นนี้อยู่ที่36.65 บาทราคาในตลาดตอนนี้ในปี2565เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ40บาทบวกลบเล็กน้อยนั่นเองค่ะตอนนี้พอถ้าสมมติว่าไม่ทำอะไรเลยตอนนี้ก็น่าจะเป็นบวกนะเป็นบวกเยอะอยู่พอสมควรเลยทีเดียวความคิดเห็นที่30จากคุณเจ้าของกระทู้431บอกว่าผมให้ได้แต่หลักการไม่ได้ให้หุ้นขอความกรุณาไม่ตอบหลังไมค์เรื่องหุ้นนะครับ
ถ้าคิดว่ากระทู้มีประโยชน์ก็ช่วยโหวตหน่อยไม่งั้นไม่นานความรู้พวกนี้ก็หายไปไม่หายนะคะนี่9ปีแล้วคุณประเมาไปเจอมาค่ะแล้วก็นำมาอ่านให้ทุกท่านฟังในวันนี้ก็เชื่อว่าจะสมเจตนารมณ์ของท่านเจ้าของกระทู้คุณ431ที่ต้องการนำเรื่องราวของท่านมาเป็นทิยาทานแล้วคุณประเมาก็นำมาเล่าต่อนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะก็ความคิดเห็นที่31ของคุณเจ้าของกระทู้ก็เขียนต่อบอกว่าเทคนิคความรู้อะไรหรือที่ผมให้ผมมาไกลเขียนแล้วคงยาวมากสรุปสั้นๆละกัน1หุ้นคือส่วนหนึ่งของธุรกิจที่มีมูลค่าพอที่จะใช้ความรู้คำนวณมูลค่าได้เมื่อไรราคาในตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นนั่นคือเวลาซื้อการหามูลค่าทำอย่างไรหนังสือมีเยอะแยะมากมายบอกไว้ถ้าลงทุนอ่านหนังสือไม่ได้ก็จบแค่นี้ใครที่เข้ามาในตลาดหุ้นรู้แต่ราคาหุ้นเก่งกำไรไปวันๆหาค่ากับข้าวเห็นหุ้นเป็นตัวเลขที่วิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้เห็นหุ้นเป็นการพนันแล้วข้อแรกสำคัญที่สุดเปลี่ยนทัศนคติได้ชีวิตก็เปลี่ยนแล้วข้อ2อาจารย์ที่ผมเคารพมากท่านหนึ่งเคยบอกผมว่าเองสังเกตไว้431ผู้คนเฝ้าติดตามเจ้าโน้นเจ้านี้หัวดำหัวแดงรายใหญ่พรายกระซิบการเมืองเป็นอย่างไรปู่จะไหวไหมเส้นวาสนาจะตัดเส้นหัวใจขออภัยค่ะเส้นวาสนาจะตัดเส้นหัวไหล่ตูดหรือเปล่าเจ้าพวกนี้ drive ราคาหุ้นได้ก็เพียงสั้นๆเป็นเจ้ากำมะลอแต่ฟังสิมีเสียงหนึ่งแม้ไม่ดังแต่ทรงพลังยั่งยืนถ้าเจ้านี้มาแนวรับหรือแนวต้านไหนๆก็เอาไม่อยู่เสียงนี้เป็นเจ้าตัวจริงนั่นคือผลกำไรของบริษัทผมผลกำไรต่อหุ้นบริษัทใดก็ตามที่ทำกำไรต่อหุ้นต่อเนื่องเติบโตต่อเนื่องราคาหุ้นจะโตไปด้วยเสมอถ้ากำไรต่อหุ้นลดราคาก็ลดตามระยะสั้นอาจไม่ไปตามกันแต่ถ้านานพอมันจะไปตามกันเป็นสัจธรรมจริงแท้ของตลาดหุ้นผู้คนเสียเวลาเฝ้าจ้องเจ้ากำมะลอและเพิกเฉยต่อเจ้าตัวจริงผลลัพธ์ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นที่น่าสนใจคือเจ้าตัวจริงคาดการได้ง่ายกว่าที่คิดข้อมูลมีเยอะแยะที่ชี้นำเราไม่เหมือนเจ้ากำมะลอที่ต้องเดาเหมือนเกมเสี่ยงทายแล้วก็มีสมาชิกท่านนี้เข้ามาตอบความคิดเห็นนี้เป็นความคิดเห็นย่อยเดี๋ยวคุณประมอขยายใหญ่มาอ่านให้ฟังบอกว่าผมเห็นด้วยมากครับเรื่องผลประกอบการในปัจจุบันมีให้ดูอยู่หนึ่งตัวนั่นคือปูนั่นเองน่าจะเป็นหุ้นบ้านปูนะหลังจากที่โชว์กำไรระเบิดในปีก่อนๆมาตอนนี้คนละเรื่องกับในอดีตผลประกอบการเป็นตัวชี้นำราคาระยะยาวดีที่สุดครับความคิดเห็นที่32บอกว่าเรื่องที่เขียนมีประโยชน์ค่ะ OIC แต่เริ่มอ่านที่ความเห็น31นะอันอื่นไม่ได้อ่านค่ะไม่ทราบว่าท่านต้องการสื่ออะไรก็31ก็คือความคิดเห็นของท่านเจ้าของกระทู้ก็คือตั้งแต่ความคิดเห็นที่31นะคะความคิดเห็นที่33บอกว่าสุดท้ายก็แค่ VI ยอดดอยนี่มีมาโชว์ฟอร์มอีกว่ากูน่ะเก่งกว่าด็อกเตอร์ผลตอบแทนกูเยอะกว่าอีกนะเฟ้ยพอร์ตแค่25นี้อย่าบอกจะไปหมื่นล้านเลยก็คือ25ล้านเนาะเท่าที่คุณประเมาประเมินนะอย่าบอกจะไปหมื่นล้านเลยเอาแค่รอดร้อยล้านก็บุญแล้ว VI ของจริงดัชนีเหลือ 1,400 กำไรก็ยังเหลือถมเถแนวคิด VI คือขายเมื่อเต็มมูลค่าแต่พี่ล่อขายเพราะมีกำไรตัวไหนขาดทุนก็ไม่ขายเที่ยวบอกแต่ว่าหุ้นกูพื้นฐานดีนะเฟ้ยปันผลเยอะตราดให้กูถือเป็น10ปีกินปันผลบนดอยกูรู้ว่ายังไงมันก็ต้องกลับมาผมพูดถูกไหมฮะ
แล้วท่านเจ้าของกระทู้ก็มาตอบคอมเมนต์นี้นะเดี๋ยวคุณประโมทจะขยายใหญ่ออกมาให้ดูนะท่านบอกว่าท่าน700-7731อาจอ่านผ่านๆแล้วเข้าใจผิดนะครับที่โชว์เป็นพอร์ตที่เล็กที่สุดในหลายพอร์ตของผมแต่มีเท่าไหร่ขออนุญาตละกันหุ้นตัวที่ผมขายไปเพราะมันเต็มมูลค่าตัวที่ยังไม่เต็มมูลค่าผมก็ไม่ขายผมไม่ทำตามหลักอื้อไอยังไงครับขอคำชี้แนะผมเป็นคนที่ถือหุ้นตลอดเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเจอวิกฤตหลายครั้งก็ผ่านมาได้แน่นอนว่าหุ้นตกยังไงก็ขาดทุนแต่ถ้าหุ้นเราดีจริงมันก็กลับมาใครเห็นหุ้นดีๆตัวไหนราคาไม่กลับมากระซิบบอกผมนะครับที่ทนเห็นหุ้นแดงได้อย่างสบายใจเพราะเรารู้มูลค่าของที่เรามีคนที่รู้แต่ราคาไม่รู้มูลค่าราคาลงเขาก็คัดลงมากๆก็ล้างพอร์ตเลิกกันไปนะคะแล้วเจ้าของกระทู้เนี่ยก็ก่อนอันนี้ก็โพสต์เมื่อกี้โพสต์ข้อ1 2แล้วก็ตอนนี้ข้อ3บอกว่าผมแสวงหาโอกาสจากความผันผวนเป็นเรื่องเข้าใจง่ายที่คนทั่วไปไม่ชอบความผันผวนโดยเฉพาะหุ้นลงผมก็ไม่ชอบยิ่งถ้าถือหุ้นเต็มพอร์ตแต่นี่เป็นช่องทางหาประโยชน์ได้เมื่อไหร่ที่ความผันผวนทำให้ราคาหุ้นต่างกับมูลค่าหุ้นเยอะๆนั่นคือโอกาสเลยทั้งทางขึ้นและลงเช่นราคาหุ้นต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมากๆผมซื้อราคาหุ้นเกินพื้นฐานมากๆผมขายทำอย่างนี้ผมมักได้ซื้อหุ้นตอนถูกและไปขายตอนตลาดดีแพงๆดังนั้นสำหรับผลสำหรับผมความผันผวนคือเพื่อนไม่ใช่ศัตรูแต่เราต้องควบคุมตัวเองอย่าไปเต้นตามความผันผวนนั้นคนส่วนใหญ่ทำไม่ได้มักไปขายตอนแดงซื้อแพงตอนเขียวนี่คือทางเจ๊งความคิดเห็นที่36บอกว่าตกลงเป็นวัยวัยมาม่าหรือนักเก่งกำไรวงเล็บแสวงหาผลต่างมันเป็นวิธีของนักเก่งกำไรไม่ใช่หรือครับผมคงเป็นไม่ได้หรอกครับ VI ซื้อหุ้นทีไรขาดทุนทุกทีเล่น DW มันจริงๆยิ่งอ่านยิ่งงงที่จริงด็อกเตอร์แกเขียนหนังสือแล้วงงนะผมว่าแกไม่ใช่วอร์เรนหรอกครับแกลงทุนตามแบบปีเตอร์ลินช์มากกว่าโฮมดีพอร์ตเท่ากับโฮมโปรเซเว่นอีเลฟเว่นเท่ากับทักโคเบลสแตนเล่เท่ากับไคสเลอร์แกลอกกันบ้านปีเตอร์ลินช์มาทั้งดุนเลยนะคะความคิดเห็นที่37ของคุณเจ้าของกระทู้431บอกว่าถ้ามีใครสักคนมาบอกว่าจะมีพอร์ตหุ้นหมื่นล้านผมคงหัวเราะฟันแทบหักดังนั้นใครจะว่าอะไรผมพอเข้าใจท่านมันดูเกินจริงเกินจินตนาการของคนส่วนใหญ่อย่าว่าแต่หมื่นล้านเลย1ล้านหลายคนยังแค่ฝันแต่ทุกท่านฟังนะครับผมมั่นใจว่า10,000ล้านไม่ไกลเกินไปดูจากผลตอบแทนที่ผมทำได้จริง10กว่าปีที่ผ่านมาอย่าให้ผมต้องพิสูจน์ผมคงไม่ทำอย่างนั้นท่านอ่านที่ผมโพสต์มาหลายคนคงรู้อะไรบ้างความคิดเห็นที่38บอกเยี่ยมครับขอให้ไปถึงฝันนะครับความคิดเห็นที่39คุณทองเนื้อก้าวบอกว่าครับรู้ว่าทุกคนมีฝันและต้องไปให้ถึงร่วมกันแบ่งปันครับท่านเจ้าของกระทู้ก็มาเขียนต่อในความคิดเห็นที่40บอกว่าเงินที่ผมใส่ไปทั้งหมดในตลาดหุ้นแค่หลักหมื่นหลักแสนเท่านั้นดังนั้นอย่าบอกว่าผมมีพอร์ตหมื่นล้านเพราะเริ่มจากเงินต้น 20,000 ล้านเงินหมื่นเงินแสนทุกคนในสินทรมีเงินต้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือต้องเข้าใจขออภัยครับปัญหาคือต้องเข้ามาในตลาดหุ้นด้วยทัศนคติที่ถูกต้องถ้าวิธีถูกเงินจะไหลมาเองทำยังไงให้เงินโตเร็วๆมากๆเหมือนที่ผมทำได้คนที่เคยอ่านมหัศจรรย์การทบต้นจะรู้ดีมีตัวแปรแค่3ตัวเงินต้นผลตอบแทนต่อปีจำนวนปีที่ลงทุน
น่าดีใจว่าตัวแปรเงินต้นมีผลน้อยที่สุดในขณะที่2ตัวหลังเป็นการยกกำลังผลจะทวีคูณเมื่อเวลาผ่านไปนานคนที่ไม่เคยรู้ว่าเงินที่เราทบต้นด้วยผลตอบแทนสูงๆเป็นเวลานานๆจะเกิดอะไรลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตและใส่ตัวเลขดูครับคุณจะเห็นว่าสิ่งที่ผมบอกว่าเงินหมื่นเงินแสนจะกลายเป็นเงินหมื่นล้านได้จริงหรือเปล่าท่านด็อกเตอร์ทำผลตอบแทนทบต้นได้ 40% ต่อปีติดต่อกัน10กว่าปีวอร์เรนทำให้ประมาณ20เกือบ60ปีปีเตอร์ลินช์ทำได้29ตลอด13ปีที่ Fidelity VI หนุ่มบางคนทำได้เกิน 100% หลายปีติดกันติดต่อกันนะหลายปีความคิดเห็นที่41บอกว่าไม่ธรรมดาโดยคุณมังกรซ่อนพยัคฆ์ความคิดเห็นที่42ขอติดตามครับความคิดเห็นที่43จริงแฮะเขาพูดถูกถ้าอดทนไม่พอก็ไม่รวยหรอกความคิดเห็นที่44ผมให้ไซส์ใหญ่สุดพี่4,000เลยดีไหมฮะคิดอัตราผลตอบแทนต่อปีประมาณ 10% ทบต้นทุกปีถึงจะครบหมื่นนี่ไม่คิดถึงวิกฤตอะไรเลย Currency War US ยกเลิก QE น้ำท่วมปฏิวัติวิกฤตที่มันยังไม่เกิดในอนาคตอีกจริงๆวิกฤตคือช่วงเก็บเล่นรอบใหม่ดีซะอีกได้เล่นรอบใหญ่ถ้าวิกฤตมันไม่ได้สาหัสเสียอย่างเดียวคือวิกฤตมันกินเวลาพี่เปิดกราฟเซตดูเลยฮะหลังจากเกิดวิกฤตมันขึ้นมากี่เท่าตัวผมว่าพี่กำลังฝันอยู่ฮะพี่คงไม่คิดแค่ 10% ต่อปีคงจะคิด 50-100% ใช่ไหมไอคนที่ผมรู้จักจาก7หลักเป็น9หลักใช้เวลา 3-4 ปีทุกวันนี้ยังย่ำอยู่ที่9หลักอยู่เลยและไม่รู้ว่าจะย่ำอีกกี่ปีทั้งเปิดบริษัทรับปรึกษาทางการเงินรับดูแลพอร์ตเก่งขนาดนั้นยังทำไม่ได้อย่างพี่เลยฮะพี่นี่โคตรคนจริงๆน่าจะเขียนหนังสือนะฮะถ้าอยากให้ความรู้เป็นวิทยาทานจริงๆจัดสัมมนาเลยฮะเดี๋ยวถ้าดี Money Channel คงเชิญไปจัดรายการทำได้เมื่อไหร่อย่าลืมมาบอกด้วยนะฮะมาโม้เยอะๆเลยอีก10ปีผมยังไม่ตายหรอกอายุผมยังน้อยฮ่าๆนี่ก็เป็นปีที่9แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าท่านเจ้าของกระทู้เนี่ยจะทำได้ถึง10,000ล้านบาทหรือไม่ความคิดเห็นที่44-1ก็ตอบคำถามตอบความเห็นย่อยของเมื่อสักครู่นี้บอกว่าคุณดูถูกคนอื่นเก่งดีนะครับความคิดเห็นที่46คุณชิมิตอบความเห็นที่12บอกว่าความคิดเห็นที่12ต้องกลับไปอ่านข้างบนอีกทีเนาะผมคิดว่าวิธีเลือกหุ้นหลักการเลือกหุ้นไม่ต้องมีใครสอนครับผมคิดว่าคนที่อยู่ในตลาดทุกคนสามารถรู้ได้ไม่ยากว่าหุ้นตัวไหนดีผลประกอบการดีกำไรโตในตลาดจ่ายปันผลสูงและอื่นๆแต่สิ่งที่ยากที่ทำให้คนไม่ประสบความสำเร็จในตลาดก็คืออารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์โลภลงทุนช้าๆผลตอบแทนแน่นอน 10% บวกในตลาดต่อปีสามารถทำได้ไม่น่าจะยากเกินความสามารถแต่คนส่วนมากอยากรวยเร็วบางช่วงเวลาอาจจะผลตอบแทนงามมากเช่น 2-3 วันอาจจะได้ 30-40% ก็มีแต่ระยะยาวแล้วส่วนมากก็คืนเจ้ามือกลับไปการลงทุนก็เหมือนกับวิ่งมาราธอนไม่ได้วัดกันแค่100เมตรสุดท้ายดูกันยาวๆบางคนอาจจะหลงตัวเองเดือนเดียวปั่นแปะได้ 30-40% หรือ 100% สุดท้ายตอนจบเมื่อเวลาผ่านไปหรือระยะทางผ่านไป10กิโลเมตรอาจจะพลาดคืนเจ้ามือหมดผมชอบคำนี้มากครับจากคุณพิชัยเจ้าลาเขาบอกว่าหลักการที่ถูกจะให้คำตอบที่ถูกเสมอในระยะยาวหลักการที่ถูกสามารถให้คำตอบที่ผิดได้ในระยะสั้นหลักการที่ผิด
จะให้คำตอบที่ถูกได้เช่นกันแต่หลักการที่ผิดจะให้คำตอบที่ถูกได้ในระยะสั้นเท่านั้นหลักการที่ผิดจะให้คำตอบที่ผิดเสมอในระยะยาวก็เลือกเอาระหว่างเก็งกำไรหรือลงทุนความคิดเห็นที่47จากคุณเบิร์กได้จ่ายตรงบอกว่าถ้าเรื่องคนสงสัยไม่ยากครับเล่นโบรกไหนบ้างหรือครับออดระดับนี้แม้กระจายเล่นมีพันล้าน10โบรกคนก็น่าจะรู้จักหมดอยู่แล้วมีเงินหมื่นล้านไม่ใช่ความผิดอะไรทั้งมาวงในในนี้มาวงในในนี้เพียบมีเพียบมีทุกโบรกให้เข้ามายืนยันก็ได้ครับความคิดเห็นที่48จากคุณอันไซน์บอกว่าลองไปกดเครื่องคิดเลขตัวเองดูมั่งเอ้ยถ้าได้อย่างที่คาดหวังก็15ปีเองเนี่ยนะฮ่าๆตามไปห่างๆละกันครับโหจริงๆแล้วพอร์ตเริ่มโตขึ้นจะทำ return สูงๆค่อนข้างยากวอลลุ่มก็เป็นปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งที่บีบให้เล่นได้เฉพาะบางตัวบางอย่างเท่านั้นการทำให้ return สม่ำเสมอและสูงด้วยในพอร์ตใหญ่ๆเป็นเรื่องที่ทำได้ยากและน่าสนใจมากช่วงนี้เลยเริ่มสนใจเป็นพิเศษบัฟเฟตต์ผมไม่ค่อยแปลกใจปู่แกใช้ merger และ acquisitionDerivatives และออก Warrants แต่ที่น่าสนใจ Hedge Fund อย่าง Ray Dalio และ James Simons ทำได้อย่างไร Return ถึงได้สูงๆกันในเมื่อหลายๆคนทำได้ก็ยังมีแสงสว่างที่เราอาจจะทำได้เหมือนกันเรื่องของเจ้าของกระทู้ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับท่านๆลองกดเครื่องคิดเลขดูอาจจะตกใจดูก็ทำได้นี่นะยิ่งอายุน้อยๆจะยิ่งเห็นผลต่างแต่ในความเป็นจริง return สูงๆสม่ำเสมอจะทำได้ไหมจะทำอย่างไรนั่นเป็นคำถามตัวโตๆที่น้อยคนมักจะตอบได้ครับท่านเจ้าของกระทู้มีคอมเมนต์เพิ่มเติมบอกว่าดีใจที่มีคนที่เข้าใจจุดประสงค์บางท่านครับที่จริงเขียนก็เปลืองตัวเปลืองเวลาด้วยแต่บางครั้งก็อดไม่ได้จริงถ้าเรามีจิตสำนึกที่ดีอยู่บ้างท้องอิ่มเราก็นึกถึงคนอื่นเห็นคนอื่นที่ลำบากเราก็เข้าใจและอยากช่วยคนที่เข้าใจเพียง1ถึง2คนก็คุ้มแล้วที่จริงคงไม่ใช่ผมคนเดียวที่เป็นอย่างที่พี่อควอขออภัยที่จริงคงไม่ใช่ผมคนเดียวที่เป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะพี่อควอพี่เอนโดฟินคุณสารขันคุณทองเนื้อเกล้าคุณซาปอนเต้ยคุณชิมิก็เห็นช่วยๆกันอยู่คุณชิมิพูดถูกครับเส้นทางนี้มันทางมาราธอนชัดๆถ้าใจไม่มุ่งมั่นพอเจออุปสรรคนิดเดียวก็จอดแล้วผมใช้เวลาหลายปีกว่าพอจะโตอย่างมีนัยยะหลังจากนั้นนั่งกระดิกเท้าอย่างที่ว่าจริงๆเงินมันทำงานเองแต่ใครจะรอได้หลายปีล่ะมีน้อยคนที่ทำได้ทุกคนอยากแต่ขอไปทุกคนอยากแดกด่วนทั้งนั้นสุดท้ายก็โดนเผาหมดอย่างที่เขาว่าศัตรูของเรานั่นคืออารมณ์ตัวเราเองนี่เลยต้องย้ำเรื่องหลักการทัศนคติก่อนเสมอแล้วคน431ท่านเจ้าของกระทู้ก็มาเขียนเพิ่มบอกว่าเห็นด้วยเช่นกันกับคุณอันไซน์ทุกของคนพอร์ตใหญ่คือการสร้างผลตอบแทนตัวอย่างที่ชัดเจนคือบรุกชัยฮาร์ทเวย์ของวอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นเองแพ้ S&P ติดต่อกันหลายปีแล้วก็ด้วยเหตุผลเรื่องขนาดปู่บัฟเคยบอกว่าถ้าเขามีพอร์ต1ล้านเหรียญเขาสามารถทำผลตอบแทนได้ 50% ปีเตอร์ลินช์ส่วนหนึ่งที่ต้องเกษียณเพราะขนาดกองทุนนี้ละแต่ระดับ 10,000 ล้านผมคิดว่าตลาดหุ้นเมืองไทยน่าจะรับได้10กว่าปีก่อนคุณนิติพอร์ตก็ไม่เท่าไหร่แต่ดูตอนนี้สิตอนนี้ตอนปี
56นะก็น่าจะประมาณ1ถึง20,000ล้านแต่ปัจจุบันนะปี65เนี่ยพอร์ตคุณนิติโอสถานุเคราะห์นี่ก็ประมาณถ้าคุณประมอจำไม่ผิดก็ประมาณ50,000ล้านบวกลบนะคะแล้วก็คุณ431เจ้าของกระทู้ก็กล่าวต่อว่าด็อกเตอร์ก็หมายถึงด็อกเตอร์นิเวศนะจาก10กว่าล้านตอนนี้น่าจะ 4-5,000 ล้านนั่นปี56แต่ปัจจุบันน่าจะสัก1ถึง 20,000 30,000 ล้านแล้วคุณประมอดาวเป็นอย่างนั้นตอนนี้น่าจะ 4-5,000 วงเล็บมีบางตัวที่ไปติดรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่เพราะบริษัทใหญ่มากนะแต่ระดับแสนล้านคงต้องออกไปต่างประเทศแล้วครับซึ่งคงไม่ง่ายนักแค่เรื่องภาษีภาษานี่ก็เหนื่อยแล้วแล้วเจ้าของกระทู้ก็มาต่อในความคิดเห็นที่52บอกว่าเรื่องอนุพันธ์เข้าใจว่าปู่บัฟใช้แบบออปชันมากกว่าคือไม่มีผลผูกพันอย่างมากก็ขาดทุนแค่ค่าธรรมเนียมไม่ใช่แบบอันตรายคือ limit profit แล้วก็ open loss เรื่องอนุพันธ์ผมไม่เห็นด้วยที่ตลาดเปิด TFX มันเหมือนกับไฮโลมาก TFX ยิ่งกว่าไฮโลอีกเพราะใช้เกียร์ริ่งที่10เท่าลดจาก20เท่าใครที่เปิด position เยอะๆนี่นอนไม่หลับแน่ครับไม่รู้จะเกิดอะไรตอนกลางคืนยกเว้นเล่นแบบคอมโบ2ทางเอาส่วนต่างก็ต่อว่าท่านใดที่อ่านแล้วคิดว่ามีประโยชน์เซฟเก็บไว้นะครับคงไม่ได้โพสต์เป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้บ่อยๆลองอ่านดูซ้ำๆนะครับอาจจะเข้าใจไม่ง่ายนักสำหรับมือใหม่สิ่งที่ผมอยากเน้นย้ำนะครับ1เลือกอาจารย์ให้ถูกคนสำคัญที่สุด 2. รู้มูลค่าของหุ้น 3. หุ้นคือเจ้าของธุรกิจ 4. นายตลาด 5. margin of safety 6. ทุกอย่างพ่ายแพ้ความมุ่งมั่นความคิดเห็นที่54ขอบคุณที่มาให้ความรู้ครับความคิดเห็นที่55พูดถึงจุดคลายแม็กซ์หรือยังครับหรือเลยมาแล้วความเห็น40ที่โพสต์ไว้นี่โม้มากไปหรือเปล่าครับเอาเงินใส่พอร์ตแค่หลักแสนแต่ตอนนี้โตระดับหมื่นล้านคุณจะบอกว่าพอร์ตคุณโตแสนเท่าเลยหรือผมเดาว่าคุณคงจะอ่านมาเยอะศึกษามาเยอะจนปกผลึกทฤษฎีขึ้นมาคิดว่าถ้าปฏิบัติตามแล้วจะได้ตามนี้แต่ของจริงคงไม่ใช่ละมั้งคุณพระเม่าเดาว่าหลายๆท่านนี่อาจจะเข้าใจผิดนะเพราะว่าท่านเจ้าของกระทู้บอกว่าพอร์ตหุ้นหมื่นล้านในอีก10ปีไม่ใช่ตอนนี้นะคะความคิดเห็นที่56บอกว่ากระทู้นี้เป็นกระทู้ที่ดีครับมีสาระให้แนวคิดที่ดีผมยังเชื่อในแนวทางที่เจ้าของกระทู้เล่ามาให้ฟังครับถ้าวิเคราะห์ดีๆแนวทางที่ว่ามันใช้ได้จริงเสมอครับพอร์ตจะกี่หมื่นล้านมันก็อีกเรื่องนึงครับเงินของเขาไม่ใช่เงินของผมขอบคุณแนวคิดดีๆของเจ้าของกระทู้ครับหวังว่าสักวันเราอาจจะได้พบกันครับเด็กน้อยผู้โง่เขลาคุณซุปเปอร์รักนะคะความคิดเห็นที่58คุณนิรันดร์บอกว่าขอบคุณที่มาแบ่งปันประสบการณ์ขอให้ไปให้ถึงจุดหมายที่หวังไว้นะครับคุณเชื่อมั่นบอกว่าขอบคุณครับคุณ BSCZA บอกว่าฝีมือระดับนี้คงได้เห็นเจ้าของกระทู้ออกหนังสือหรือสัมภาษณ์ตามรายการต่างๆเร็วๆนี้แน่เลยเอิ๊กเอิ๊กปิดยังไงคงไม่อยู่แล้วมั้งเตรียมดังคงออกแนวประชดประชันหรือเปล่าคะเนี่ยแล้วท่านเจ้าของกระทู้คุณ431ก็มาแสดงความคิดเห็นที่61ว่าอย่างที่ผมบอกครับคนส่วนใหญ่ไม่เคยรับรู้มหัศจรรย์การทบต้น Compounding is the most powerful force in the universe ประโยคนี้ไอน์สไตน์พูดแต่ยังบอกด้วยว่านี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกผมลองใส่ตัวเลข 300,000 บาทเป็นเงินต้นที่คิดว่าคนในห้องนี้มีปัญญาหาได้แทนที่จะไปซื้อรถและสามารถทำผลตอบแทนได้ 80% ต่อปีเพียงแค่18ปีคุณก็จะมีเงินหมื่นล้านเริ่มลงทุนหลังเรียนป.ตรีอายุ22พออายุ40คุณก็มีหมื่นล้านปัญหาคือ 80% ต่อปีไม่ใช่เรื่องง่าย
แม้มีคนทำได้และคนส่วนใหญ่พอได้กำไรมักเอาไปใช้จ่ายมากกว่าทบเป็นเงินต้นเป็นเรื่องทฤษฎีหรือเปล่าทำจริงไม่ได้อันนี้ชัดเจนว่าไม่จริงเพราะผมและเป็นร้อยคนทำมาแล้วและอีกหลายร้อยกำลังจะทำได้อย่าลืมว่าเราลงทุนมาได้ไม่กี่ปีผลตอบแทนอย่างขนาดนี้ถ้านานไป10 20ปีเวลายิ่งมากขึ้นตอนนั้นเราจะเห็นชัดเจนวอร์เรนเมื่อ20ปีที่แล้วรวยติดอันดับเท่าไหร่ของโลกล่ะผ่านมา20ปีรวยต้นๆของโลกนี่คือผลของมหัศจรรย์การทบต้นลองเสิร์ชรูป exponential growth ในอินเทอร์เน็ตดูนะครับดูว่าปีหลังๆการเติบโตของกราฟเป็นอย่างไรแล้วคุณจะทึ่งความคิดเห็นที่62ท่านเจ้าของกระทู้431ก็มาตอบว่าเราเคยเจอกันครับแต่เราไม่รู้จักกันคุณอาจจะเคยเห็นผมแต่คุณไม่รู้ว่าเป็นผมเท่านั้นเองความคิดเห็นที่63มาตอบความคิดเห็นที่61ของเจ้าของกระทู้เรื่อง compounding เรื่องของอะไรนะสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกก็คือการทบต้นนั่นเองนะฮะบอกว่าและสามารถทำผลตอบแทนได้ 80% ต่อปีเพียงแค่18ปีคุณก็จะมีเงินหมื่นล้านบอกว่าถ้า gearing 80% สัก5ปีหรือ10ปีขึ้นไประดับพอร์ตใหญ่ๆเกินพันล้านยังไม่เคยเห็นใครทำได้นะหรือว่ามีอยากรู้เหมือนกันอ่ะนี่คือคุณอันไซน์นะคะท่านเจ้าของกระทู้มาแสดงความคิดเห็นที่64บอกว่า80หมายถึง gearing 80หรือ 80% มีครับทำได้หลายปีแล้วแต่ระยะยาวคงไม่ยั่งยืนเกิด regressionto the mean แต่ระดับ40นี้เห็นกันอยู่เกินกว่านี้ก็หลายคนแต่เขาไม่ได้มาเป่าประกาศครับรู้กันเฉพาะกลุ่มแต่ที่พูดมาไม่ได้ให้ทุกท่านหวังผลเลิศขนาดนั้นแค่บอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้แต่มีต้นทุนคนทั่วไปหวังสัก 20-30% ก็รวยเละครับคิดว่าเป็นไปได้เพราะผลตอบแทนตลาดก็ 10% ต่อปีนี่ขนาดไม่ทำอะไรเลยนะซื้อเวทตามน้ำหนักดัชนีถ้าเลือกหุ้นดีๆหน่อยราคาไม่แพงคิดว่าทำได้ครับความคิดเห็นที่65คุณอันไซมาบอกว่าคนทั่วไปหวังสัก 20-30% ก็รวยเละแล้วเห็นมือใหม่ส่วนใหญ่หวัง 100-200% ต่อปีอ่ะฮ่าๆจริงๆแล้วระดับ gearing 40% ก็เจ๋งแล้วที่รู้จักก็เห็นกันอยู่หลายคนทั้งการลงทุนแบบพื้นฐานหรือแบบเทคนิคดร.นิเวศจาก10กว่าล้านเป็น 4-5,000 ล้านอันนั้นคือปี56นะคะทุกท่านตอนนี้ปี65ค่ะคนมักจะไปสนใจเรื่องได้เป็นกี่ร้อยเท่ากันเกียริงก็ประมาณ 40% เนี่ยแหละความคิดเห็นที่66บอกว่าเคยเจอดรอดาวน์มากที่สุดเท่าไหร่ครับท่านเจ้าของกระทู้มาตอบความคิดเห็นที่68ตอบความคิดเห็นเมื่อกี้ว่า drawdown เท่าไหร่บอกว่าเคยตกจากจุดสูงสุด 60% ครับตอน subprime แต่ว่าท่านเข้ามาก่อนตอน subprime นะคะแต่ยังถือหุ้นตลอดเพราะเชื่อในพื้นฐานของหุ้นที่ถือสุดท้ายก็กลับมาหมดแถมกำไรให้อีกหลายเท่านี่เป็นเหตุผลที่ตระหนี่เวลาเห็นใครหุ้นลงแล้วชอบ cut lossทั้งที่ซื้อแบบพื้นฐานอย่าไปเชื่อถ้าใครบอกว่าถือหุ้นนานเสี่ยงไม่รู้จะลงวันไหนหุ้นตกถือเงินสดดีกว่าการถือเงินสดเป็นการเสี่ยงเหมือนกันหุ้นวิ่งเมื่อไหร่ก็ตกรถกันไปแต่ทำเป็นเงียบคัดแล้วหุ้นลงเสียงดังถ้ามีใครรู้ว่าหุ้นจะลงรีบคัดหุ้นจะขึ้นรีบซื้อแบบเทคนิคอ้างกันป่านนี้พวกเทคนิคคงรวยจนติดผู้ถือหุ้นใหญ่ไปแล้วไม่ใช่พวกVI ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานอย่าดูแค่คำพูดที่สวยหรูนักลงทุนหลงทางกันมาแล้วเท่าไหร่วันนี้ก็เหมือนเดิมเดินผิดทางกันต่อไปคุณอันไซน์ก็เข้ามาตอบความคิดเห็นที่69บอกว่าถ้ามีใครรู้ว่าหุ้นลงจะรีบคัด
หุ้นจะขึ้นรีบซื้อแบบเทคนิคอลที่อ้างกันป่านนี้พวกเทคนิคคงรวยจนติดผู้ถือหุ้นใหญ่ไปแล้วไม่ใช่พวก VI ก็นำคำพูดของเจ้าของกระทู้มาโพสต์แล้วก็คอมเมนต์ต่อว่าแนวทางการลงทุนต่างกันครับจึงไม่เห็นว่ามีชื่อติดเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในอีกแนวทางบางวิธีก็ใช้การวนรอบของเงินทุนเพื่อก่อให้เกิด return ที่สูงขึ้นดังนั้นการเข้าออกเป็นไม้ไม้แต่ละไม้เกิน 5% ของบริษัทจะทำได้ยากหุ้นเล็กๆก็เข้าออกลำบากแต่เขามีวิธีการกระจายในตัวหุ้นของแต่ละแบบไปลองดูระบบโรบอทของบัวหลวงก็เป็นแบบหนึ่งครับความคิดเห็นที่70คุณแม็ก2010บอกว่าง่ายๆสำหรับกระทู้นี้มี2ทางเลือกเห็นว่าโม้ก็เก็บไปทิ้งถังขยะแต่เห็นว่ามีสาระก็ควรนำไปพิจารณาสำหรับผมคนติดตามหุ้นบ้างไม่ติดตามบ้างคิดว่ามีประโยชน์มากกว่าจะคิดว่าเจ้าของกระทู้โม้ทุกคนสามารถสร้างจินตนาการได้หมดแต่บันไดหรือทางปฏิบัติของแต่ละคนที่จะไปถึงจินตนาการนั้นมันต้องมีวิธีของแต่ละบุคคลบางทีการเรียนรู้จากผู้อื่นที่เคยมาแล้วอาจจะป้องกันความผิดพลาดบางอย่างที่เราไม่ต้องไปลงมือเจอกับมันเองความคิดเห็นที่71เจ้าของกระทู้ครับผมเองก็อยากจะเชื่อคุณนะแต่บังเอิญผมเป็นคนเชื่อคนยากผมไม่รู้ว่าที่คุณบอกว่ากำไรกำไรมากเนี่ยจะใช้เวลาขั้นต่ำเท่าไหร่ครับผมอยากจะขอความกรุณาคุณไปเดโมให้แฟนเพจให้ผมดูเป็นตัวอย่างได้ไหมครับไม่ต้องซื้อจริงครับแค่คุณบอกว่าวันเวลาอะไรคุณซื้ออะไรจำนวนเท่าไหร่ใช้เวลาสักกี่ปีก็จะรู้ผลครับผมจะได้ไม่ยอมตายจะรอพิสูจน์กับคุณผมจะได้ไม่ยอมตายจะรอพิสูจน์กับคุณลายแทงอยู่ตามนี้ครับแล้วก็โพสต์ลิงก์ของ Facebook มานะคะความคิดเห็นที่72บอกว่านำเสนอมาเลยครับมือใหม่รออ่านความคิดแตกต่างแต่ไม่แตกแยกความคิดเห็นที่75คุณคือคนที่ใช่สำหรับผมคุณคือคนที่ใช่สำหรับผมคุณเพียงผ่านมาความคิดเห็นที่76อันนี้สำคัญนะเป็นความคิดเห็นท้ายๆแล้วของเจ้าของกระทู้บอกว่าข้างล่างเป็นเนื้อหาที่ผมแนะนำวิธีการวิเคราะห์หุ้นรอดูครับว่าตัวที่ว่าจะเป็นไปตามที่ผมคาดหรือเปล่าแต่อย่างน้อยคนที่อ่านน่าจะได้รับแง่คิดไปบ้างว่าเขาวิเคราะห์หุ้นกันอย่างไรคุณ923138ถามเรื่องหุ้น VI ให้ยกตัวอย่างชัดๆไม่ใช่พูดแต่อดีตเอาแต่ที่กำไรมาพูดผมถึงจะลงทุนแนว VI แต่ไม่ขอรับคำท้าครับเพราะสุ่มเสี่ยงเหลือเกินที่จะเปลืองตัวและ VI ก็คิดผิดได้เช่นกันแต่จะยกตัวอย่างหุ้นตัวหนึ่งนะครับไม่ระบุชื่อน่าจะเข้าขายหุ้น VI แต่จะกำไรหรือเปล่ามันขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างที่จะเล่าหลักการ VI คือซื้อหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นเช่นหุ้นตัวนี้ราคาควร10บาทแต่ราคาในตลาด5บาทหุ้นตัวที่ว่าเป็นบริษัทเงินทุน1ใน2รายสุดท้ายในประเทศไทยถ้าจำไม่ผิดเป็นหุ้นตัวแรกๆที่เข้ามาในตลาดหุ้นไทยด้วยหุ้นตัวนี้รอวันเลิกกิจการเป็นแนว Asset Playแบบปีเตอร์ลินช์ราคาหุ้นเทรดที่ 5.2 บาทมูลค่าทางบัญชี 10.75 บาทแต่ใน 10.75 บาทอาจจะเกินกว่านี้พอสมควรสาเหตุเพราะก่อนหน้านี้ขายบริษัทย่อยไปได้กำไรหลายร้อยล้านแทนที่จะเอามาปันผลกลับเอาไปสำรองหนี้ศูนย์ก้อนใหญ่ทั้งที่ความจริงหนี้เหล่านั้นคงไม่เสียทั้งหมดจริงสินทรัพย์ที่มีเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีคือเงินสดและลูกหนี้สังเกตว่าลูกหนี้ลดลงตลอดเพราะบริษัทจะเลิกธุรกิจแล้วสู้ธนาคารไม่ได้ทุกวันนี้บริษัทยังมีกำไรดีคิดเป็น PE 10เท่าปันผล 6% แนวทางการลงทุนคือคาดว่าบริษัทจะขายกิจการให้แบงก์พอร์ตสินเชื่อบวกเงินสด 2,000 ล้านธนาคารสามารถนำไปขยายสินเชื่อได้10เท่าคือ 20,000 ล้านถ้าคาดถูกนักลงทุนน่าจะได้กำไรประมาณ 100%
ถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นได้ปันผลปีละ 6% ถ้าคาดถูกนักลงทุนน่าจะได้กำไรประมาณ 100% ถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นได้ปันผล 6% ต่อปีถ้าคาดผิดสาเหตุอาจเป็นอย่างนี้ 1. ผู้บริหารไม่เลิกกิจการแต่ใส่ฟ้อนเงินตอนนี้ส่งลูกชายมานั่งบอร์ดแล้วแต่เรื่องนี้เป็นไปได้ยากเพราะกฎหมายควบคุมเข้มโทษค่อนข้างแรงตระกูลนี้มีหน้าตาในสังคมเป็นเจ้าของ EE และ Comlink รวมถึงอีกหลายกิจการนอกตลาด 2. เลิกกิจการแต่ตัดหนี้ศูนย์ก้อนโตรวมถึงจ่ายชดเชยพนักงานจำนวนมากกำไรที่เหลือถึงรายย่อยจะไม่ถึง 100% 3. ไม่เลิกกิจการทูซีอยู่ไปเรื่อยๆนักลงทุนเสียโอกาสแต่ได้ปันผลปลอบใจ 6% 4. จุด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 ทั้งหมดที่โพสต์ไปเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นจริงๆว่า VI ก่อนซื้อหุ้นเขาดูอะไรคิดอย่างไรแต่ถ้าคิดจะซื้อตามให้คิดใหม่และอ่านความเสี่ยงก่อนความคิดเห็นคุณเพียงผ่านมาความคิดเห็นที่77ก็นำข้ออ้างอิงของท่านเจ้าของกระทู้ข้างต้นข้อ1 2 3 4แล้วก็บอกว่าถ้าคาดผิดสาเหตุอาจเป็นอย่างนี้คือ1 2 3 4แล้วท่านก็คอมเมนต์ต่อคือคุณเพียงผ่านมาคอมเมนต์ต่อว่าสไตล์การวิเคราะห์แบบนี้นี่มันนักลงทุนดันโดเป็นส่วนผสมนี่ครับขออภัยถ้าคุณนำหลักการจากที่อื่นมาแล้วใช้หลักการKelly Formula ประกอบในการให้น้ำหนักลงทุนซึ่งเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนสูงผมหมดความสงสัยเลยที่ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าด็อกเตอร์และกล้าบอกว่าอีก10ปีจะถึง10,000 ล้านส่วนผมตอนนี้กำลังอ่านดันโดอีกรอบหนึ่งอ่านแบบละเอียดเพื่อเอามาประกอบการลงทุนมากขึ้นซึ่งรอบแรกอ่านแค่ผ่านๆและหาประวัติของคนเขียนคือมูนิชพาไบรที่ยึดบัฟเฟตต์เป็นไอดอลซึ่งพาไบรก็ทำผลงานที่ผ่านมาสูงกว่าบัฟเฟตต์แต่กองทุนพาไบรน้อยกว่าบัฟเฟตต์มากในสินทรนี่ถ้าไม่นับรุ่นดาวค้างฟ้าแล้วคุณคือคนที่สองที่ผมยอมรับในหลักการลงทุนเน้นคุณค่าคนแรกผมได้เขียนคอมเมนต์ว่านับถือไม่มีข้อไม่มีชื่อใช้ล็อกอินตัวเลขแล้วเจอกันที่จุดสูงสุดนะครับคุณไปรอผมก่อนได้เลยความคิดเห็นที่78ท่านเจ้าของกระทู้ก็มาตอบคุณเพียงผ่านมาบอกว่าได้เลยครับคุณเพียงผ่านมาผมรับคำท้าครับเมื่อเราไปถึงจุดนั้นอย่าลืมทักทายกันนะครับความฝันสวยงามเสมอแต่เราต้องทำให้เป็นจริงด้วยศรัทธาที่ไม่มีใครทำลายได้หลักการเสี่ยงน้อยได้มากเป็นหลักการทั่วไปของ VI อยู่แล้วอาจจะมีคนนำไปใช้แตกแขนงออกไปอย่างดันโดที่จริงตอนซับไพรม์บาไบรทำได้แย่มากนะครับเพราะแคลิฟอร์มูลาจะเป็นจริงเมื่อตัวเลขที่ใส่ไปถูกต้องแต่ความเป็นไปได้ที่ใส่ไปมาจากมนุษย์เผอิญตัวที่เบ็ดหนักๆเสียหายมากครับตอนนี้พาไบลิมิตโพซิชันสูงสุดเหลือแค่ 5% แล้วครับความคิดเห็นที่79ขอบคุณครับทุกท่านความคิดเห็นที่80เพิ่งมาได้อ่านกระทู้ที่คิดว่าเป็นหนึ่งในกระทู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดขอบคุณท่าน431ที่มาให้ความรู้และหลักการลงทุนขอให้ถึงเป้าหมายโดยเร็วนะครับนี่คือความคิดเห็นในปี2557นะฮะก็เกือบ1ปีหลังจากที่โพสต์กระทู้ไปแล้วแล้วเจ้าของกระทู้ก็ยังมาตอบนะความคิดเห็นที่81ในอีกเกือบ1ปีผ่านมาบอกว่าไปด้วยกันสิครับความคิดเห็นที่82ก็ในปี57นะกระทู้โพสต์ในปี56แต่โพสต์ในเดือนสิงหาคมนี่คือ57เดือนเมษายนคุณอำนวยศิลป์อำนวยศิริบอกว่าจะไปครับเพราะว่าเจ้าของกระทู้บอกว่าไปด้วยกันสิครับคุณอำนวยศิริบอกว่าจะไปครับความคิดเห็นที่83บอกว่าผมไม่รู้คุณเป็นใครผมไม่รู้ว่าคุณมาจากไหนแต่คุณคือ
ของจริงแน่นอนหลักการที่คุณกล่าวมามันแสดงถึงการศึกษามามากเจออะไรมาเยอะพอร์ตหมื่นล้านไม่ไกลเกินเอื้อมแน่ขอบคุณมากครับสำหรับแรงบันดาลใจดีๆอันนี้เป็นความคิดเห็นลงวันที่28มิถุนายน2557เกือบ1ปีที่เจ้าของกระทู้โพสต์ไปเมื่อเดือนสิงหาคม2556ความคิดเห็นที่84เป็นกระทู้ที่เยี่ยมมากครับขอบคุณครับที่แนะแนวทางลงวันที่26มกราคม2558ความคิดเห็นที่85เสียดายหยุดเขียนไปก่อนกำลังสนุกเลยน่าจะทำบล็อกหรือ Facebook นะครับวันที่1สิงหาคม2558และเจ้าของกระทู้ก็มาตอบในวันที่2สิงหาคม2558บอกว่าคงไม่ทำครับผมอยากให้ความคิดมีอิสระแต่ไม่นานจะเขียนหนังสือเป็นเรื่องเป็นราวเขียนให้ดีเป็นวิทยาทานไม่ใช่เขียนให้ดังหวังให้รวยโชว์รูปแบบพิมพ์นิยมฮะแล้วก็มีสมาชิกเข้ามาตอบท่านเจ้าของกระทู้ที่บอกว่าคงไม่ทำเรื่องของบล็อกหรือ Facebook ในความคิดเห็นที่86นะฮะก็มีความคิดเห็นย่อยมาตอบว่ารออ่านนะครับอีกความคิดเห็นหนึ่งนะบอกว่าตอนนี้ผมก็เสิร์ชชื่อหาอ่านในพันทิปไปก่อนแต่ตอบค่อนข้างสั้นเหมือนจะกวนนานๆถึงเห็นตอบยาวๆให้ได้คิดแล้วก็ความคิดเห็นย่อยสุดท้ายนะซึ่งลงวันที่4สิงหาคม2565ก็คือเดือนนี้นั่นเองเนาะบอกว่าเข้ามาอ่านกระทู้ทบทวนความรู้อีกรอบนานแค่ไหนก็จะรออ่านหนังสือของอาจารย์นะครับกระทู้นี้โพสต์เมื่อวันที่4สิงหาคม2556ความคิดเห็นย่อยนี้โพสต์ในวันที่4สิงหาคม2565 9ปีเต็มๆเลยค่ะแล้วก็ความคิดเห็นที่87ของเจ้าของกระทู้นะบอกว่าหุ้นที่เคยวิเคราะห์ตามคำท้าความคิดเห็นที่76จะมีใครไหมที่มาดูผลงานของ BFIT นั่นก็คือลงวันที่15กรกฎาคม2560โดยเจ้าของกระทู้ก็คือ4ปีหลังจากนั้นนะฮะท่านก็มาพูดชื่อหุ้นเป็นครั้งแรก BFIT นะฮะแล้วก็คุณตงก็นำความคิดเห็นที่76ที่ท่านเจ้าของกระทู้พูดถึงว่าหุ้นที่เคยวิเคราะห์ตามคำท้าคือความคิดเห็นที่76จะมีใครไหมที่มาดูผลงานของ BFIT และท่านก็เล่ามาตามนี้คุณไปว่าคงไม่อ่านซ้ำแต่ว่าเอามาให้ดูซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะในความคิดเห็นที่76นะคะในปี56เนาะแล้วก็ความคิดเห็นที่26ที่ท่านนำกระทู้ขัดทุนมาโพสต์ให้ดูบอกว่ากระทุน 4.5 ล้านคิดเป็น 16% แล้วก็ถ้า 100% ลองคิดดูเท่าไหร่ซึ่งคุณประมาคำนวณดูแล้วก็คือ 26.92 ล้านหรือตีเป็นตัวเลขกลมๆว่า27ล้านแล้วก็ในพอร์ตขาดทุนเนี่ยมีหุ้นตัวหนึ่งขาดทุน 3.1 ล้านคิดเป็น 25% คุณประมาขออนุญาตเดา ว่าหุ้นตัวนี้คือหุ้น BFIT นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยขาดทุน 25% ถ้าขาดทุน 25% คิดเป็น3ล้านเนี่ยเท่ากับ 100% พอร์ตหุ้นของท่านถือหุ้น BFIT ตัวเดียว 12.43 ล้านนั่นเองก็เลยนำกราฟมากางดูค่ะทุกท่านนะกราฟนี้เป็นกราฟของวันนี้ค่ะวันที่วันอังคารที่30สิงหาคมนะวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นบวกนะบวกสวนตลาดโลกเลยนะทุกท่านอันนี้ดัชนีอยู่ที่ 1,639.45 จุดแล้วก็หุ้น BFIT นี่คุณประเมาใช้ time frame months ถ้าเส้นสีขาวยาวๆตรงนี้เนี่ยก็คือช่วงเวลาวันที่4สิงหาคม2556เป็นช่วงเวลาที่เจ้าของกระทู้โพสต์กระทู้นั่นเองถ้าสมมติเดา ว่าหุ้นที่ขาดทุน 25% หรือ3ล้านกว่าเนี่ยเป็นหุ้น BFIT ก็คือช่วงนี้ที่ท่านโพสต์กระทู้นะฮะก็จะมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 12.43 ล้านบาทก็มีความเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะซื้ออยู่ในแถวๆนี้นี่คือช่วงท่านบอกว่า
ท่านมีอ้างถึงช่วงsubprime crisis คือช่วงนี้ปี2008เนี่ยช่วงนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยบีฟิตลงไปถึง2บาทกว่าแต่ว่าตอนที่ท่านโพสต์กระทู้เนี่ย4บาทกว่าเนาะ4บาทกว่าท่านยังขาดทุนถึง 25% นะเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะไปซื้อแถวนี้นะท่านอาจจะถือหุ้นตัวอื่นๆมาก่อนแล้วก็ไปซื้อบีฟิตก็ไปบีฟิตแถวนี้หรือแถวน่าจะแถวนี้เนาะเสร็จแล้วก็ขาดทุน 25% อ่ะซื้อถูกสูงแถวนี้ขาดทุน 25% แล้วลองดูค่ะว่าหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือราคาประมาณราคาปิดประมาณ4บาทกว่าเสร็จแล้วมีช่วงหนึ่งปีที่แล้วปี2021ราคาบีฟิตขึ้นไปถึง55.75 บาทไฮลองคิดดูว่าถ้าพอทุนท่านซื้อหุ้นตัวนี้ตัวเดียวที่12ล้านบาทเนี่ยขึ้นไป10เด้งก็คือ10เด้ง10เด้งจะเป็นเงินเท่าไหร่อันเนี้ยเนาะ1เด้ง10เด้งก็เอา10คูณใช่ไหมเนาะต้องเอา 100% นะสมมติว่าเดี๋ยวนะเอคุณประเมาอ่อนเลขด้วยนะสิ1เด้งก็คือ24ล้านใช่ไหมหนึ่งเด้ง10เด้งนี่ก็เอา10คูณตรงนี้ก็น่าจะได้เท่าไหร่นะฮะ 1,200 ล้านหรือเปล่าตรงนี้หรือว่านะ 1,200 ล้านใกล้ๆหรือว่า 12,000 ล้านอ่ะคุณประเมาคิดไม่ออกท่านไปคิดเองแล้วกันนะว่าถ้าสมมติว่าหุ้น Bfit ตัวนั้นหุ้นตัวนั้นเป็นหุ้น Bfit จริงๆที่มีต้นทุนเท่านี้ณวันที่โพสต์เนี่ยวันที่4สิงหาคมและหลังจากนั้นถ้าจนถึงวันนี้เนี่ยถ้าท่านยังไม่ขายเนี่ยตอนนี้ท่านรับเงินปันผลไปแล้วเท่าไหร่แล้วก็ถ้าท่านขายที่จุดสูงสุดเนี่ยพอร์ตท่านจะเป็นเท่าไหร่นี่แค่ตัวเดียวในพอร์ตหุ้น27ล้านที่ขาดทุนพอร์ตขาดทุนแล้วก็ท่านก็มีขายหุ้นไปอีกเยอะที่กำไรนะตอนนี้พอร์ตของท่านเป็นเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนี่จะ10ปีแล้วท่าน431นะเขียนหนังสือแล้วหรือยังนะคะถ้าได้อ่านได้ฟังคลิปนี้นะพวกเราก็อยากจะชื่นชมพอร์ตหุ้นของท่านแล้วก็อยากจะอ่านหนังสือที่ท่านเขียนนะเพื่อที่จะมาเป็นแนวทางเป็นความรู้ให้กับนักลงทุนตามปณิธานของท่านที่ตั้งใจเอาไว้นั่นเองนะคะแล้วก็คุณประเมานำผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะของ Bfit เนี่ยถ้าดูแล้วตอนนี้คือศรีสวัสดิ์เนี่ยศรีสวัสดิ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Bfit ถือถึง 81% มีรายย่อยถือน้อยค่ะ 18% เท่านั้นเองถ้าดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนอกจากศรีสวัสดิ์แล้วเนี่ยที่ถือ 81% นอกนั้นก็เป็นรายย่อยที่ถือประมาณ1% อยู่3รายนอกนั้นไม่ถึง 1% ถือประมาณ1ล้านหุ้นถึง8ล้านหุ้นที่เป็นคุณผู้ชายเนี่ยสมมตินะคุณ431เป็นคุณผู้ชายท่านใดท่านหนึ่งในนี้เพราะว่าตรงนี้นามสกุลเหมือนกันก็คิดว่าไม่ใช่ท่านคงไม่ได้เข้ามาทั้งครอบครัวแล้วก็มีไทยเอ็นบีอาร์มีมิสซิสมีเป็นผู้หญิงก็มีผู้ชายนะก็3ท่านนี้ท่านบนสุดอันดับ3นี่ถืออยู่ 8.4 ล้านหุ้นหลังท่านอาจจะซื้อเพิ่มหรือไม่อันนี้เราไม่ทราบแต่ว่าตอนนั้นที่คำนวณดูท่านน่าจะมีถืออยู่ประมาณ2ล้านกว่าหุ้น 2.5 ล้านหุ้นตอนนี้ถ้า2ท่านนี้ก็คือ1.1 ล้านหุ้นท่านอาจจะขายทำกำไรไปแล้วก็ยังถืออยู่หรือไม่อันนี้ไม่ทราบแล้วก็อันนี้คือคุณประเมาเดาล้วนๆนะก็ถ้าเดาถูกนี่แหมมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าอย่างไรนะก็ลองติดตามกันดูแล้วก็อันนี้ก็คืออย่างที่บอกเนี่ยท่านถืออยู่ 2.5 ล้านหุ้นถ้าคำนวณจากเงินต้นอะไรต่างๆเดานะว่ามีโอกาสมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นนะก็หรือไม่ถ้าตอนที่เงิน 12.43 ล้านเนี่ยที่คุณประเมาคำนวณจากที่ท่านขาดทุน 25% ตอนนั้นน่าจะประมาณนี้หรือท่านลองไปคำนวณกันใหม่อีกทีหนึ่งนี่คุณประเมาคำนวณคร่าวๆเนาะก็ถ้าซื้อไม่ว่าจะซื้อตรงไหนบริเวณแถวนี้เนี่ยได้กำไรหมดนะท่าน
มองขาดจริงๆสำหรับหุ้นตัวนี้นั่นเองนะตอนนี้ก็ลงมาอยู่ที่จะมีแนวรับอยู่ที่24.50 บาทราคาวันนี้อยู่ที่29.75 บาทแล้วก็มาดูงบการเงินเนาะงบการเงินหุ้นตัวนี้เนี่ยมีการเพิ่มทุนเนาะเมื่อปี62ทุนเดิม 1,100 ล้านก็เป็น 2,700 กว่าล้านนะเพิ่มทุนแล้วก็ยังดำเนินกิจการต่อเพราะฉะนั้นที่ท่านสมมุติฐานไว้ว่าจะอยู่หรือจะไปหรืออย่างไรปรากฏว่ามาถึงวันนี้เนี่ยหุ้นตัวนี้ก็ยังคงอยู่แต่ว่าตอนนี้งบการเงินไตรมาส2จริงๆออกมาแล้วแต่ว่าทางระบบยังไม่ได้อัปเดตเลยนะคะก็ดูเหมือนรายได้จะลดลงนะคะแต่ว่าอัตรากำไรสุทธิของหุ้นตัวนี้เนี่ยเติบโตขึ้นตลอดนะจาก 15% 23% 43% 62% เมื่อปี64แต่ตอนนี้ไตรมาสแรกก็กำไร 46% แล้วนะคะแล้วก็จริงๆงบไตรมาส2เนี่ยออกมาแล้วประมาณกรกฎาคมแต่ว่าเพิ่งเมื่อวันที่วันนี้ค่ะวันนี้วันที่30ใช่ไหมวันนี้เองนะเพิ่งมีการเขาเรียกว่าทบทวนนะงบการเงินที่ทบทวนแล้วของไตรมาส2เนี่ยปรากฏว่ายังไม่ได้อัปเดตในหน้างบการเงินแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่างบการเงินไตรมาส2เนี่ยลดลงไปเยอะมากเมื่อเทียบกับไตรมาส2ของปี65ที่มีกำไรถึง224ล้านบาทแต่ว่างบการเงินไตรมาส2ของปี65เนี่ย84ล้านบาทหรือว่าถ้าคิดเป็นครึ่งปีแรกของปี64เนี่ยกำไร532ล้านบาทครึ่งปีแรกของปี65เนี่ยก็กำไร177ล้านบาทหายไปน่าจะเท่าไหร่นะฮะเนี่ย 70-80% เลยทีเดียวนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนี่คือเหตุผลที่ถ้าเราดูกราฟเนี่ยราคาตกลงจากจุดสูงสุดเมื่อวันที่วันที่เดือน4ปี2021ปีที่แล้วที่ทำจุดสูงสุด 55.75 ตอนนี้ย่อลงมาอยู่ที่ 29.75 แล้วก็มีแนวรับอยู่ที่ 24.50 บาทนั่นเองนะคะก็หุ้นตัวนี้เนี่ยตอนนี้สังเกตดูก่อนที่หุ้นตัวนี้จะเพิ่มทุนเนี่ย market cap เขา 3,700 ล้านพอเพิ่มทุนในปี62 market cap ก็เพิ่มเป็น 17,000 กว่าล้านบาทแล้วก็ล่าสุด market cap เมื่อวันที่29เนี่ยอยู่ที่ 15,000 กว่าล้านบาทตอนนี้ PE 22เท่าเทียบกับปี64ที่16เท่าปี63ที่9เท่าแล้วก็ปี62ที่37เท่านะฮะ price per book ตอนนี้อยู่ที่ 1.62 เทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่ 1.68 แล้วก็ถ้าเทียบ3ปีที่ผ่านมานี่ price per book ตอนนี้ถูกกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีอัตราเงินปันผลเนี่ย2ปีมานี้อย่างปี63เนี่ยปันผล 7.63% แล้วก็ปี64 4.79% ล่าสุดอยู่ที่ 2.83% ถ้าดูเงินปันผลแล้วเนี่ยตอนปี60มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้น20:1ปี61ก็ปันผลเป็นหุ้น20:1แต่พอมาปี63 64 65เนี่ยก็จ่ายปันผลเป็นเงินสดอย่างถ้ารอบผลประกอบการของปี62เนี่ยจ่ายปันผล2.25 บาทต่อหุ้นพอปี63เนี่ยจ่าย 1.4 บาทต่อหุ้นปี64จ่าย 0.82 บาทต่อหุ้นเงินปันผลก็ลดลงตามผลประกอบการนั่นเองนะคะแล้วก็ความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับกระทู้นี้ความคิดเห็นที่88เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2560ก็มีท่านสมาชิกหมายเลขนะคะเข้ามาอ่านเสร็จแล้วก็ความคิดเห็นที่89บอกว่าชอบครับก็วันที่13พฤษภาคม2561แต่ว่ามีความคิดเห็นย่อยในความคิดเห็นข้างต้นเนี่ยก็คือวันที่4สิงหาคม2565ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้าย4สิงหาคมข้างต้นที่อ่านให้ฟังไปแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวนะคุณประมอก็ย้อนกลับมาดูอีกทีที่บอกว่า
เสียดายหยุดเขียนไปก่อนกำลังสนุกเลยน่าจะทำบล็อกหรือ Facebook ที่ท่านเจ้าของกระทู้บอกว่าคงไม่ทำผมอยากให้ความคิดมีอิสระแต่ไม่นานจะเขียนหนังสือเป็นเรื่องเป็นราวเขียนให้ดีเป็นวิทยาทานไม่ใช่เขียนให้ดังหวังให้รวยโชว์รูปแบบพิมพ์นิยมฮะนั่นก็คือ2สิงหาคม2558แล้วก็ตรงนี้นะคะมีความคิดเห็นย่อยมาตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้ของเจ้าของกระทู้เรื่องพิมพ์หนังสือนะก็คือวันที่4สิงหาคม2565ในเดือนนี้ที่บอกว่าเข้ามาอ่านกระทู้ทบทวนความรู้อีกรอบนานแค่ไหนก็จะรออ่านหนังสือของอาจารย์นะครับก็คือ9ปีเต็มนะคะวันที่เดียวกันเลย4สิงหาคมตอนโพสต์นะ4สิงหาคม2556แล้วก็มาตอบกระทู้นี้4สิงหาคม2565และนั่นก็คือทั้งหมดของกระทู้พอร์ตใกล้ถึง 10,000 ล้านแล้วไม่เกิน10ปีนะก็แปลว่าณตอนที่โพสต์เนี่ยยังไม่ถึง 10,000 ล้านนะหลายๆท่านอาจจะเข้าใจผิดนะท่านบอกว่าใกล้ถึง 10,000 ล้านไม่เกิน10ปีนะตอนนี้9ปีแล้วคุณป้าเมาก็หวังเนาะอย่างแค่หุ้น Bfit ตัวเดียวเนี่ยท่านก็ได้กำไรเยอะมากมายแล้วลองคิดถึงถ้าท่านใช้วิธีการหลักการเดียวกันนี้กับหุ้นตัวอื่นๆนะจะเป็นอย่างไรก็ถ้าสมมติว่าท่านมีโอกาสได้มาฟังคลิปนี้นะก็จะเห็นว่ากระทู้ของท่านนี่ไม่ได้หายไปไหนนะคุณประเมาทำให้มันฟื้นคืนชีพมาอีกทีหนึ่งแล้วก็หวังว่าท่านจะมีโอกาสได้เขียนหนังสือแล้วก็มีพอร์ตหุ้นเติบโตเป็นหมื่นล้านจริงๆตอนแรกคุณประเมาอยากเดาว่าเป็นเซียนหงนะแต่ว่าบีฟิตเซียนหงก็เคยซื้อแต่ว่ามาซื้อในปี63ในท่านนี้ซื้อตั้งแต่ปีตอนที่มาโพสต์ก็ปี56แต่ท่านอาจจะซื้อก่อนนี้หรือว่าเป็นเซียนหงที่เคยซื้อแล้วก็ตอนหลังกลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะก็น่าคิดนะคะก็คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับคุณเจ้าของกระทู้431นะขอให้กระทู้นี้เป็นกระทู้ที่คุณประมอเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับคุณ431แล้วก็ขอบคุณคุณ431อีกครั้งขอให้พอร์ตหุ้นของท่านเติบโตเป็นหมื่นๆล้านนะแล้วก็เขียนหนังสือมาเป็นประโยชน์กับนักลงทุนได้ต่อไปนะคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะและทุกท่านอย่าลืมเข้ามาเป็นเพื่อนใน LINE กับคุณป้าเมานะมาเรียนเรื่องการลงทุนขั้นพื้นฐานงบการเงินง่ายๆแล้วก็กราฟเทคนิคง่ายๆนะจากง่ายๆแล้วก็ไปต่อยอดเพื่อที่จะมีความรู้ในขั้น advance นะขั้นสูงกันต่อไปสามารถสร้างผลตอบแทนสร้างพอร์ตหุ้นของท่านให้เติบโตเป็นหลักล้านหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นล้านได้เหมือนกับคุณเจ้าของกระทู้431กันนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดติดตามกด subscribe like share ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าของทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ